สวัสดีครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยนะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตด้วยระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับ Metabolic Flexibility Masterclass นะครับ28วันที่จะเปลี่ยนระบบเผาผลาญของท่านให้ยอดเยี่ยมยืดหยุ่นและทรงพลังไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเปิดรับพิเศษนะครับก็คือปีหนึ่งเปิดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปเปิดอีกทีปลายปีหน้าเลยนะครับและช่วงนี้ก็มีราคาพิเศษสุดด้วยนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์ไปที่ @drtopstore นะครับเพื่อขอราคาพิเศษและโบนัสพิเศษแบบสุดๆนั่นเองครับโอเคครับไปลุยกันครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องความดันสูงครับหยุดยาความดันตลอดชีวิตด้วยเทคนิคลดการอักเสบหลอดเลือดครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่นะครับยังต้องทานยาเพื่อลดความดันไปตลอดชีวิตหรือเริ่มมีภาวะความดันสูงหรือมีเบาหวานมีไขมันที่ในอนาคตอาจจะมีความดันสูงเข้ามาแทรกนะครับหรือมีภาวะที่อ้วนมากๆน้ำหนักเกินผมบอกเลยครับว่าท่านควรฟังจนจบมันจะทำให้ท่านไม่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับครับสำหรับเรื่องของความดันสูงเนี่ยผมบอกเลยว่าในโลกเราใบนี้นะครับมีผู้มีภาวะความดันสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเยอะกว่าในอดีตการเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ย 5-10 เท่านะครับ 5-10 เท่าเพราะว่านะครับสิ่งที่เกิดในโรคปัจจุบันเนี้ยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเกิดการอักเสบมากกว่าปกติต้องบอกงี้ก่อนครับว่าภาวะความดันสูงเนี่ยคนส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าทานเค็มแล้วความดันสูงซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับไม่ได้ผิดอะไรถ้าท่านทานเค็มมากๆโอกาสที่จะเป็นความดันสูงก็มากกว่าคนทานเค็มน้อยๆอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาวะความดันสูงนะครับมีต้นตอสาเหตุเนี่ยมาจากหลอดเลือดที่ตีบแข็งและไม่ยืดหยุ่นหัวใจก็เลยบีบเลือดแรงๆไปเพื่อจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่พอหลอดเลือดท่านมันไม่ยืดหยุ่นเขาก็ต้องบีบแรงขึ้นเรื่อยๆความดันท่านจึงต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อพยายามบีบเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นสมองเช่นไตเช่นปลายมือปลายเท้าแต่มันไปไม่ได้เพราะหลอดเลือดท่านไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นครับผมจะมาบอกเทคนิคที่จะทำให้หลอดเลือดของท่านกลับไปยืดหยุ่นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับหลอดเลือดที่ไม่ยืดหยุ่นนั้นเกิดจากการที่หลอดเลือดมีภาวะการอักเสบซ้ำซ้อนครับและอะไรทำให้เกิดภาวะอักเสบซ้ำซ้อนบนหลอดเลือดนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารที่นะครับผ่านโปรเซสต่างๆที่เรียกว่าโปรเซสฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งอาหารกล่องนะครับพวกนี้นะครับโซเดียมหรือเกลือสูงมากอยู่แล้วนะครับยังไม่พอครับการผ่านโปรเซสฟู้ดต่างๆพวกนี้นะครับจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับและพวกโปรเซสฟู้ดหรือว่าอาหารที่แบบสำเร็จรูปต่างๆพวกนี้นะครับมักจะมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลสูงซึ่งภาวะที่น้ำตาลสูงหรือคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ยนะครับเราทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินและเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดตามมาครับโอ้โหน่ากลัวสุดๆเพราะฉะนั้นครับอันดับแรกครับผมแนะนำให้ท่านทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับอย่าไปทานอาหารที่ผ่านโปรเซสต่างๆหรืออาหารกล่องอาหารฟรีสต่างๆนะครับไม่จำเป็นจริงๆไม่เอาพวกแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมไม่แนะนำเลยจริงๆอันนี้แบบส่วนตัวเลยนะครับไม่แนะนำแบบมากๆเลยถึงท่านจะใส่อะไรแบบดีมากๆก็ตามเพราะโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเนี่ยแป้งก็สูงโซเดียมก็สูงคือมันรุนแรงมากๆครับแนะนำว่าทานอย่างอื่นดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้าท่านอยากจะลดการอักเสบของหลอดเลือดเข้าไปอีกครับผมแนะนำให้ท่านทำ intermittent fasting ครับ intermittent fasting ก็คือการทานสลับหยุดทานใครที่ติดตามผมอยู่ใน Dr. Top Channel หรือผ่าตัดเส้นฟอกไตบายหมอท็อป Facebook เนี่ยนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมแนะนำทำ intermittent fasting ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำ intermittent fasting อย่างน้อยเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับและถ้าให้ดี16ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยร่างกายเนี่ยจะมีภาวะการอักเสบลดลงและจะมีภาวะที่เรียกว่า autophagy นะครับเป็นเขาเรียกว่า renewal cell คือทำให้เซลล์เก่าๆเนี่ยสลายไปแล้วสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาการอักเสบหลอดเลือดก็จะลดลงหลอดเลือดท่านก็จะนุ่มนิ่มมีความยืดหยุ่นนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อหลอดเลือดท่านกลับไปมีความยืดหยุ่นแล้วนะครับแล้วเราป้องกันการอักเสบซ้ำซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยเราก็จะสามารถที่ลดยาความดันได้เรื่อยๆเพราะว่าความดันของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนั่นเองครับและนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆเลยนะครับที่จะทำให้หลอดเลือดท่านยืดหยุ่นและทำให้ท่านไม่ต้องทานยาความดันไปตลอดชีวิตนั่นเองครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับย้ำอีกทีครับโลคาร์บไดเอทหรือคีโตจีนิกไดเอทและอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งนะครับจะทำให้ชีวิตท่านนั้นแตกต่างและไม่ต้องทานยาความดันตลอดชีวิตครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคลาสนะครับ Metabolic Flexibility นะครับคลาสพิชิตระบบเผาผลาญนะครับภายใน28วันเพื่อจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคลาสนี้นะครับเปิดเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะเป็นปลายปี65เลยนะครับก็มีผู้สนใจมากนะครับแล้วก็มีคำถามมากมายเช่นกันนะครับคราวนี้ก็คือว่าตอนนี้ผมมีอยู่2คลาสหลักใหญ่ๆก็คือ Ketogenic Diet กับ Metabolic Flexibility ที่กำลังจะเปิดนะครับ Ketogenic Diet ตอนนี้ก็มีคนเรียนอยู่สักประมาณสัก 7-800 ท่านนะครับก็สนุกสนานกันมากนะครับน้ำหนักลดกันน่าดูเลยนะครับคราวนี้มีคำถามว่า2คลาสนี้แตกต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่า2คลาสนี้ชอบมีคนถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมบอกโอ้โหโคตรดีทั้งคู่นะฮะแต่มันแตกต่างกันครับ Ketogenic Diet เนี่ยถือว่าเป็นคลาสที่เน้นนะครับเน้นเลยนะครับเรื่องของหุ่นดีลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนะครับ 1-3 เดือนเนี่ยรับรองเลยว่าน้ำหนักของท่านเนี่ยลดแบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับผอมเพรียวกันมาเยอะแล้วนะครับ15โล20โลเนี่ยเจอกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยแต่จะเน้นหนักไปทางด้านการลดน้ำหนักสำหรับ Ketogenic Diet แต่ Metabolic Flexibility ก็คือความยืดหยุ่นของระบบเผาผลาญเนี่ยเขาก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะเน้นไปทางสุขภาพนำเลยหมายความว่าโดยที่ระบบเผาผลาญของเราอะคนส่วนใหญ่ 99% ระบบเผาผลาญไม่ดีถ้าท่านหิวง่ายนะแล้วก็ท่านหงุดหงิดง่ายเวลาหิวนะครับหรือว่าแบบง่วงเหงาหานอนเวลาทานอาหารเสร็จนะครับหรือว่าทนอดอาหารเกิน5ชั่วโมงไม่ได้เนี่ยระบบเผาผลาญท่านแย่แล้วแบบนี้ควรเรียนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบเผาผลาญเราแย่เนี่ยสุขภาพเราจะแย่ตามนะครับระบบเผาผลาญเราแย่สุขภาพเราแย่ไขมันเราจะเผาไม่ได้น้ำตาลเราก็ใช้ได้ไม่ดีนะครับมันแย่ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดไขมันความดันนะครับตามมาแน่นอนตอนนี้ถ้าไม่เป็นตอนหน้าท่านก็เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแล้วทำให้ร่างกายมีmetabolic flexibility หรือระบบเผาผลาญที่ยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคมานะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคมาแล้วถ้าบางคนเนี่ยทำได้ดีมากๆมันก็อาจจะหยุดยาได้ซึ่งมันจะดีต่อชีวิตไงฮะและอย่างที่ผมเคยบอกครับ get healthy then weight loss ครับหมายความว่าเมื่อท่านสุขภาพดียังไงหุ่นท่านก็ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย class metabolic flexibility เน้นสุขภาพแบบจี๊ดๆเลยนำมาเป็นหลักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหุ่นดีตามมาแต่ท่านจะไปคาดหวังว่าท่านจะลดน้ำหนักเร็วจี๋แบบ ketogenic diet อย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่ metabolic flexibility เนี่ยก็มีข้อดีนะครับคือมันทำง่ายกว่า Ketogenic Diet ไงคือ Metabolic Flexibility เนี่ยจะเลือกทานอาหารได้เยอะกว่า Ketogenic Diet อร่อยอร่อยกว่าทานผลไม้ได้ทานข้าวได้นะครับก็จะเขาเรียกว่าใช้ความพยายามน้อยกว่า Ketogenic แล้วกันนะครับแล้วคราวนี้ก็มีคำถามอีกว่าเออแล้วเรียน2อันได้ไหมบอกได้ครับดีด้วยครับโดยเฉพาะท่านที่มีน้ำหนักเกินแล้วอยากหุ่นดีนะครับคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมทาน Ketogenic Diet มาก่อนนะครับสักพักใหญ่เลยพอน้ำหนักผมแฮปปี้ผมโอเคปุ๊บผมก็ทำร่างกายให้ผมเป็น Metabolic Flexibility แล้วผมก็กลับไปทานผลไม้ได้ทานไอติมได้ทานของหวานได้บ้างนะแต่ไม่ใช่ได้เกินเหตุเกินการนะครับคือมันมีชีวิตแบบแฮปปี้นะครับคราวนี้ถามว่าจะทาน Ketogenic ไปตลอดชีวิตได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเออถ้าจะทำให้ร่างกายมันแบบฟินน่ะแบบสบายๆอ่ะมันก็ทานคีโตจินิกจนน้ำหนักดีเสร็จแล้วก็มาทำเมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าท่านหุ่นดีแล้วท่านก็เรียนเมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี้อย่างเดียวเลยก็ได้หรือท่านบอกว่ายังไม่อยากมีเมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี้อ่ะอยากลดความอ้วนอย่างเดียวก็เรียนคีโตจินิกไดเอทอย่างเดียวก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมัครพร้อมกัน2อันน่ะมันลดพิเศษแบบสุดๆไงก็เลยบอกว่าเออก็สมัคร2อันไปก็ได้ถ้ายังไม่เคยสมัคร
แต่ส่วนใครที่เป็นนักเรียนเก่านะครับคีโตจีนิกไดเอทก็ลดจากที่ลดอยู่แล้วอ่ะลดไปอีก 2,000 สมมุติว่าตอนนี้ราคาพิเศษเป็น 5,900 ก็เหลือ 3,900 เมื่อไหร่ราคาขึ้นเป็น 6,900 นะครับก็เหลือ 4,900 คือลดให้อีก 2,000 บาทนั่นเองนะครับก็ข้อแตกต่างกันมันก็มีประมาณนี้แหละครับก็ถ้าเน้นสุขภาพจ๋าๆนะครับก็เป็น Metabolic Flexibility อยากลดน้ำหนักเร็วๆก็เน้น Ketogenic Diet นั่นเองครับอยากลดน้ำหนักเร็วๆแล้วก็ชีวิตแฮปปี้แบบสุดๆข้างหน้าก็เรียน2 อย่างนั่นเองครับโอเคแล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย